เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องชนะทาวชาชาครับเป็นเรื่องราวของกี้ครับลูกสาวคนจีนที่บ้านเธอเนี่ยแบบซวยทั้งบ้านครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้ทำการลงโลงเสาะเคาะล้างซวยครับแต่ว่าโลงเจ้ากรรมเนี่ยดันพาเธอย้อนเวลากลับไปในยุคอั้งยี่ครับซึ่งในยุคอั้งยี่นี้เนี่ยครอบครัวเธอเนี่ยเป็นแบบมาเฟียใช้พละกำลังและเธอเนี่ยก็ต้องทำให้ครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนใจครับเพื่อที่ผลกรรมเนี่ยจะไม่ตกทอดความซวยไปถึงครอบครัวเธอในปัจจุบันครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกี้เนี่ยจะสามารถล้างซวยได้หรือไม่ต้องไปติดตามในชนะทาวชาชาครับก็วันนี้เนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากมายครับแล้วก็ตามเคยครับเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะฮะก็เราจะให้ทุกคนเนี่ยพูดสั้นๆเรียงมานะครับจนถึงผมเนี่ยพูดสุดท้ายผมจะพูดสั้นมั้งไม่รู้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้นะครับเริ่มเลยครับมันเป็นหนังที่ทำให้เรานึกถึงหนังตลกไทยยุค2000ยุคที่แบบพุ่มกับเนาะก็มาทำหนังกันมันคือฟิลนั้นเลยแล้วเราก็ชอบเส้นเรื่องของลุงลงที่เหมือนกับว่าเรื่องก่อนหน้าเล่าเป็นแบบแก๊กแก๊กแก๊กเอาเนี่ยเหมือนเขาเปลี่ยนวิธีการเล่าใหม่ด้วยแล้วก็งานสร้างอะไรก็อลังการสมกับ40ล้านที่เขาได้คุยก็ส่วนตัวชอบ potential ของตัวละครนะครับในการหยิบยื่นอะไรแบบที่มันเข้ากับ culture ยุคปัจจุบันอย่างเช่นแบบมีการหยอดพวกซีรีส์วายอะไรเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มุกตลกเราว่าอาจจะแบบมีเฉยๆบ้างแต่โดยรวมก็เท่ามาตลกครับแค่มันอาจจะมีแบบมุกที่มันเฉยๆแบบฟิลยุค2000หน่อยๆแล้วก็ส่วนตัวมองว่างานสร้างอะไรดีกว่าตัดสู้ฟูดผลงานเก่าของพุ่มกับคนนี้นะครับก็ส่วนที่ชอบนะคะถือว่าหนังเรื่องนี้เป็นผลงานที่คืนฟอร์มสำหรับหนังไทยในยุคนี้เลยแม้ว่ามันจะมาด้วยพล็อตที่มันเป็นสูตรสำเร็จของคอมเมดี้นะแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถทำให้คนดูเนี่ยดูและซึมซับแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่นอสตาเจียที่เราให้หวนนึกถึงแบบผลงานเก่าๆที่เป็นหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพล็อตอ่ะมันมีปกติอยู่แล้วคือทั่วไปแต่ว่าเขาอ่ะก็ใช้องค์ประกอบทุกๆอย่างอ่ะได้คุ้มค่ามากๆ potential ทั้งองค์ประกอบโปรดักชันหรือว่านักแสดงอะไรเงี้ยคือเขาคัดมาดีมากๆอ่ะทุกคนแบบมีเสน่ห์หมดเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ตะแปะ3คนอ่ะบอกเลยว่าที่สุดคือตัวฮาแบบสุดๆอ่ะไม่ว่าจะมีช่วงไหนที่เขาออกมาคือเรียกเสียงฮาได้ตลอดอะไรเงี้ยครับส่วนสิ่งที่ไม่ชอบเลยอ่ะคือน่าจะเป็นช่วงพาร์ทแรกๆที่แบบเขาพยายามปมประเด็นต่างๆผ่านตัวละครหลักที่เป็นตัวผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าการแสดงกับความรู้สึกของเรามันจูนไม่เข้ากันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการแสดงของเขามันล้นเกินไปอะไรเงี้ยแต่พอเข้าสู่ประเด็นใจความสำคัญอะไรเงี้ยมันเริ่มปรับทุกๆอย่างมันเริ่มแบบบาลานซ์กันได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเอนจอยไปตลอดจนจบนะคะประมาณนั้นมันเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเราเคยดูในสมัยเด็กๆเนาะเออในยุคที่เราแบบว่าเราตลกกับหนังอะไรที่แบบมุกแบบเนี้ยมุกแบบเดินชนเสามุกแบบตลกเจ็บตัวคุณน่าจะนึกออกเนอะแล้วทีเนี้ยเรามาเจอไอ้เรื่องพวกเนี้ยในเรื่องเนี้ยหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าการที่ดึงดาราตลกในยุคนั้นมาเล่นอ่ะมันทำให้หนังเรื่องเนี้ยแม่งถึงทำถึงถ้าเกิดว่าเรานึกภาพแบบว่าเป็นคนตลกยุคนี้หรือว่าดาราที่แบบหน้าใหม่ไปเลยมาทำอ่ะคือคุณจะรู้สึกว่ามึงเล่นอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรื่องเนี้ยคือมันทำได้แบบดีมากในส่วนที่แบบคิดว่าติดที่สุดแล้วก็ไม่ชอบที่สุดเลยน่าจะเป็นช่วงตอนจบละกันเพราะว่าตอนจบอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยอยู่ดีๆมันค่อนข้างเร็วไปนิดนึงเรากำลังเอนจอยอยู่กับตอนจบแบบว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วว่ามันจะไปทางไหนเนาะทิศทางมันจะไปยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันขยายเวลาตรงนี้อีกสักประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยเราน่าจะเอนจอยมากกว่านี้ครับประมาณนี้ก็สำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมไม่ได้ขำกับหนังตลกไทยมานานแบบนานมากๆแล้วอ่ะขำขนาดเนี้ยคือปกติถ้าคุณเห็นผมรีวิวหนังตลกไทยอ่ะกูจะด่าถ้าส่วนใหญ่เพราะแบบมันจะเป็นเรื่องมุกที่แบบอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ควรจะมีในยุคนี้แต่เรื่องนี้กลายเป็นว่ามุกแม่งเฉยมากครับแต่ว่ามันเป็นมุกเฉยที่แบบมันไม่มีการท็อกซิกหรือว่าเหยียดหรือว่าการขยี้ความที่แบบมันไม่สมควรทำอ่ะอย่างเช่นแบบไอ้ดำแบบไม่มีล้อปมด้อยนะไม่มีล้อปมด้อยเลยคือหนังเนี่ยมันมีการใส่ตัวละครที่มันไม่ปกติมาก็จริงแต่หนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นอ่ะเป็นการแบบขยี้แล้วก็ล้อเขาอ่ะแต่มันกลายเป็นว่ามันใช้ตรงนั้นอ่ะมาเป็นทิกเนเจอร์บางอย่างที่ใช้ในการขยี้มุกในเรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมชอบมากๆอ่ะคือก่อนที่มันจะฟุ้งเนี่ยเดี๋ยวทำให้คนดูเข้าใจก่อนแล้วกันว่าผมชอบตรงไหนบ้างครับอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือมันเป็นหนังที่งานสร้างถ้าเทียบกับเรื่องเก่าของค่ายนี้คือเวลาครับผมดูเรื่องแรกของเขาก็คือ Bad Boy Band นะฮะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กลางๆเรื่องนั้นมีทั้งชอบมากและไม่ชอบมากแต่ว่าเรื่องนี้งานสร้างมันคือยกระดับขึ้นไปแบบชัดเจนเลยมันมีฉากนึงที่แบบกล้องมันดึงออกมาให้เราเห็นแบบทั้งชุมชนจีนอ่ะผมแบบหันมองหน้าพี่เต้เลยแบบเชี่ยงานสร้างแม่งดีสัสผมแม่งแจ๋วเลยอ่ะเซตอัพเนียบมากสิ่งที่คุณไม่คิดว่ามันจะมีแล้วมันแบบละเอียดมากอ่ะแบบพวกทิมโบลิกต่างๆพวกแบบเครื่องใช้วัดซีจีเกวียนเนาะเกวียนแล้วก็แบบไอ้รถรางสมัยเรา5แบบโอ้ขนลุกมากตอนเห็นฉากกว้างเรื่องนี้คืองานสร้างเรื่องนี้ทุกอย่างถึงหมดครับ CG ไม่มีรอยเลยคือทุกอย่างเก็บเนียบหมดนะฮะซีนแม่งไม่มีโปะเลยอ่ะไม่มีโปะเลยทุกอย่างแบบละเอียดมากดูเป็นงานที่แบบคุณใส่ใจกับมันจริงๆอ่ะมันปานี่เนาะปานี่หมดเลยอย่างต่อมาที่รู้สึกว่า
รื่องนี้มันทำงานกับเรามากก็คือมุกนะฮะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมไม่ได้หัวเราะกับมันมาหลายปีแล้วมันเป็นหนังที่แบบมุกที่มันใส่มาเนี่ยผมโดนเกือบทุกดอกอ่ะ 90% คือโดนมันมีแป๊กบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่คือโดนแล้วผมอ่ะเป็นคนที่แพ้สแลปสติกมากอย่างที่ผมบอกว่าหนังอย่างอาตมาฟ้าผ่าผมแทบไม่ชอบเหี้ยอะไรเลยยกเว้นฉากฟาดคออ่ะซึ่งเรื่องนี้มันมีฉากแบบนั้นแบบอัดแน่นทั้งเรื่องอ่ะคือกูจะแตกตลอดเวลาเพราะว่าหนังแม่งแบบเล่นสแลปสติกได้แบบจังหวะคมมากๆถึงแม้ว่ามุกคุณจะเยอะแยะมากมายเหมือนหนังของคนบางคนหนังบางเรื่องค่ายบางค่ายเนี่ยแต่ว่าถ้าจังหวะมันไม่เป๊ะเนี่ยมันก็จะฝืดครับในเรื่องนี้จังหวะคือมันเป๊ะมากมันรู้ว่าต้องตบยังไงให้คนดูแม่งขำตบปุ๊บแล้วตบยังไงให้ขำต่อมันรู้ครับมันไม่ได้แบบสักแต่ว่าตบสักแต่ว่าใส่ครับทุกอย่างที่มันถูกใส่เข้ามามันถูกคิดมาแล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่านี่คือหนังตลกที่แบบที่มันควรจะเป็นอ่ะเป็นหนังตลกไทยที่แบบเชี่ยนี่คือปีที่แบบเปิดปีหนังตลกไทยที่ทำให้ใจฟูมากๆเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าผมดูหนังไทยตลอดทั้งปีอ่ะหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบหนังไทยแม่งแบบเชี่ยลงเรื่อยๆอ่ะแต่กลายเป็นว่าในยุคที่ผมรู้สึกหมดศรัทธาหนังตลกอ่ะเรื่องนี้แม่งแบบสามารถกู้ศรัทธาผมได้ครับพูดแล้วก็จะร้องไห้อุ้ยแล้วก็เรื่องของนักแสดงแล้วกันอันนี้ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นคือชอบนักแสดงที่เล่นเป็นตัวละครพระเอกผมจำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็เซตนักแสดงที่เป็นยุคอดีตอ่ะดีหมดเลยนะครับคือมันจะมีความเล่นใหญ่บ้างละครบ้างแต่ว่าบริบทของเรื่องอ่ะมันได้มันก็เลยไปกับมันได้แต่ที่ติดจริงๆเนี่ยคือตัวละครนางเอกเหมือนที่พี่เขาติดนะครับตอนต้นเรื่องเนี่ยเหมือนว่าเขาใส่ใหญ่เกินไปอ่ะแบบมันจะมีความแบบปุ๊บขึ้นมาเหมือนไม่ใช่คนอ่ะอาจจะแบบจงใจให้แบบเรารู้สึกว่าแตกต่างแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ฝืดไปเนาะมันดูฝืดแล้วมันดูไม่เข้ากับบริบทตรงนั้นมันเป็นซีนที่แบบตังหิดตังหิดเหมือนกันตังหิดกับเรื่องนางเอกเหมือนกันแล้วก็ไอ้จุดที่ผมติดคือมันจะมีซีนย้อนอดีตที่หลายครั้งเนี่ยหนังมันจะเหมือนเทียบให้เราเห็นว่าตัวละครนางเอกในร่างที่มันย้อนเวลาไปกับตัวละครมันตอนนั้นอ่ะมันเอามายืนในเฟรมเดียวกันผมรู้สึกว่ามันมีความคริ้นอยู่เวลาตัวละครมันพูดแล้วเราออกมาพร้อมกันอ่ะแล้วก็ซีนเวลามันแบบเหมือนซูมอินไซต์ให้เราเห็นว่าตัวละครข้างในคิดยังไงคือบางจังหวะมันเบิร์ดแต่ว่าบางจังหวะมันก็มีความคริ้นอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราปรับมูดมันไม่ทันก็ได้ตรงเนี้ยแล้วก็อย่างต่อมาที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้แย่ก็คือบทคือหนังเรื่องนี้จริงๆบทมันค่อนข้างสูตรสำเร็จนะฮะก็คือแบบตัวละครย้อนเวลากลับไปแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะเดี๋ยวพูดข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีคือมันค่อนข้างจะเอาสูตรสำเร็จเนี้ยมาปรุงได้ค่อนข้างอร่อยก็คือมันดูสนุกดูเพลินอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันติดขัดอ่ะคือถึงแม้ว่าหนังเนี้ยมันจะมีการเล่นมุกตลอดเวลาแต่ว่าในขณะเดียวกันที่มันเล่นมุกอ่ะผมรู้สึกว่ามุกเนี้ยมันมีการใช้ขับเคลื่อนเส้นเรื่องไปข้างหน้าด้วยมันไม่ได้แบบหยุดแล้วเรื่องแล้วก็เล่นมุกอ่ะอย่างเช่นมันมีทีนึงที่ยกตัวอย่างได้ง่ายๆคือซีนที่ตัวละครเนี้ยมันรู้สึกว่าอันนี้สปอยล์ป่าวะไม่หรอกมั้งมันรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างในพักมันละกันมันก็จะทำบางอย่างเพื่อแบบเค้นความจริงออกมาและซีนเนี้ยจริงๆถ้าแบบเป็นหนังเรื่องอื่นอ่ะมันจะหยุดเป็นแบบนาทีๆเพื่อเล่นมุกประมาณเนี้ยในเรื่องเนี้ยกลายเป็นว่ามันเล่นแป๊บเดียวแล้วอันเนี้ยมันคือหนึ่งในฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเรื่องราวแล้วก็พลิกเล่าต่อเลยอ่ะผมรู้สึกว่าหนังตลกไทยอ่ะมันควรเล่าเรื่องประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบคุณหยุดทุกอย่างแล้วก็มาเล่นมุกคุยกันเฉยๆอ่ะแล้วค่อยๆไปต่อหลังที่มึงคุยกันเสร็จแล้วแต่เรื่องเนี้ยระหว่างที่มันเล่นมุกไปอ่ะเรื่องราวมันดำเนินไปครับผมก็เลยค่อนข้างแฮปปี้กับการดูหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าไม่มีช่วงไหนของหนังที่มันแบบน่าเบื่อเลยนะฮะที่ติดจริงๆเนี่ยเรื่องของมุกละกันมันจะมีบางจุดที่มีมุกบูลลี่อยู่บ้างนิดหน่อยซึ่งผมมองว่ามันน้อยมากๆแล้วพอถึงเวลาเนี่ยมันคลิกตรงนี้ให้กลายเป็นสถานการณ์แล้วมันไม่ได้เมคฟันกับตรงนั้นมากจนเกินไปอ่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นมุกที่แบบถึงแม้ว่าจะมีมุกบูลลี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบเหมือนหนังหลายๆเรื่องมันไม่น่าเกลียดมันคือแบบแค่การพรีเซนต์ขึ้นมาเฉยๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันบูลลี่แต่สักพักนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่บูลลี่แล้วมันแค่ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยแต่ว่ามันเป็นคัลเจอร์ในยุคนั้นน่ะแบบเหมือนคัลเจอร์มันก็เลยต้องเล่นกันในพวกนี้หน่อยเพราะว่าในยุคนั้นที่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องใช้คำแบบไหนเขาคุ้นชินกับคำแบบนี้เขาก็เลยใช้อะไรประมาณนั้นแต่ชอบตรงที่แบบถึงแม้ว่ามันจะโชว์วิชวลอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาด่าเหมือนมันหนังไทยซะไม่ได้แบบว่าจี้จุดแบบว่าด่าเป็นปมอะไรขนาดนั้นใช่ใช่มันแค่แบบเอาเป็นแบบนี้นะแล้วก็หาอย่างอื่นมาปิดอะไรประมาณนี้ซึ่งดีแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากๆของหนังเรื่องนี้คือคาเมโอครับคาเมโอแต่ละคนที่มันโผล่มาเนี่ยแม่งไม่มีไหนๆเลยแม่งไม่มีสปอยล์และห้ามไปดูสปอยล์ด้วยแม่งมาทีปุ๊บและแม่งตบมุกได้แบบโคตรเชี่ยนะฮะแต่ละมุกคือแบบคาเมโอเรื่องนี้แม่งลั่นมากมันเป็นหนังที่แบบดูแล้วนึกถึงแบบนักคอมอ่ะคือถ้ามีเขาอีกคนนึงหนังเรื่องนี้แม่งจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยครับแค่แบบเซตเนี้ยกับมุกประมาณนี้มันเป็นหนังที่นอสโทเจียมากเลยเนาะดูแล้วแบบเราคิดถึงหนังตลกไทยยุคที่เราแบบโตมามันแสบสนิทอะไรเงี้ยมันตลกแบบนั้นนะครับมันไม่ตลกกับแบบอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมาเล่นมุกพูดกันล้อนมล้อคุยอะไรเงี้ยมันไม่มีอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นแบบหนังยุคใหม่ที่เป็นหนังตลกอ่ะมันพยายามที่จะวางเลเยอร์ให้มันมีหลายๆชั้นเพื่อให้คนอ่ะอยากซึมซับกับความแปลกใหม่แต่ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์งานสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบริเออร์ของคุณอะไรเงี้ยมันทำให้หนังมันส่งไปไม่ถึงมันก็เลยเป็นหนังที่มีข้อด้อยค่อนข้างมากในปัจจุบันและทำให้คนหมดศรัทธากับหนังไทยประมาณนั้นซึ่งหนังเรื่องนี้เราเคยดูสัมภาษณ์ตอนที่เขาไปออกรายการเนาะจากเจ้าของค่ายเองรวมไปถึงว่าทำไมเขาถึงเลือกพุ่มกับคนนี้มาเพราะว่าเขาไว้ใจในตัวจตุรงค์มากว่าแบบถ้ามาทำหนังเรื่องนี้ให้ขับเขาอ่ะมันจะทำ
ความสำเร็จให้กับผู้ชมแล้วก็ค่ายเองอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างคุณค่ากับตัวหนังซึ่งเรามาดูแล้วอ่ะเราเห็นถึงการเปิดรับของนายทุนละกันที่ให้ลุงจตุรงค์เนี่ยได้แบบรังสรรค์ของแม็กได้เต็มที่อ่ะแล้วทำออกมาแล้วมันเวิร์กเว้ยคืออันนี้คือสิ่งข้อดีที่อยากให้หลายๆค่ายที่แบบพยายามที่บอกว่าจะเปิดใจแบบสร้างหนังดีๆอะไรเงี้ยบางทีอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปตีกรอบคนที่เขามีวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนในปัจจุบันอ่ะมีฝีมือนะแต่บางทีมันมีแบริเออร์บางอย่างที่คนดูทั่วไปแม่งไม่รู้หรอกอะไรประมาณเนี้ยอยากจะขอฝากไว้นะคะส่วนตรงนี้นิดนึงครับคือหนังตลกไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พี่มินบอกว่าหลายๆครั้งมันพยายามจะทำให้มันแบบมีความแปลกใหม่เนาะซึ่งปัญหาเนี่ยคือหลายๆครั้งก็ตามอ่ะมันพยายามจะใส่ความเดิมๆเข้าไปด้วยแล้วมันไม่ลงตัวกันอ่ะคือถ้ายกตัวอย่างที่มันเวิร์กเนี่ยมันก็จะมีความเฉพาะกลุ่มพอสมควรอย่างอานนท์อิสราเอลสเตเดนอันนั้นคือตลกเสียดสีซึ่งมันก็ไปกับกระแสของยุคปัจจุบันนะเนาะอีกเรื่องก็คือ Fire and Feel Love ละกันผมรู้สึกเรื่องนี้มันมีความตลกอยู่พอสมควรกับความพยายามแปลกของมันแต่ด้วยความที่พี่เต๋อแกแม่งแบบติดจัดอะหนังมันก็เลยจะแบบเฉพาะกลุ่มมากๆอะถ้าคุณมองกลับไปนิดนึงตลกไทยที่เวิร์กก่อนหน้านี้ที่มันสำเร็จจริงๆอะสำเร็จทั้งคำวิจารณ์แล้วก็รายได้อะไบแมนซึ่งไบแมนเนี่ยมันเป็นหนังที่มันยูนิคมากๆแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่มันเหมือนกับที่พุ่งกับคนนั้นก็ทำเหมือนทุกวันนี้มันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นอ่ะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมงานบางงานที่มันเคยเวิร์กอ่ะพอคนทำงานเขาทำงานใหม่แล้วมันดรอปลงเรื่อยๆอ่ะคือถ้าคุณย้อนกลับไปมองความเห็นของคุณในอดีตอ่ะคุณก็น่าจะเห็นว่าผู้ชมเขาชอบแบบไหนครับมันจะมีเรื่องที่พยายามทำให้มันเหมือนอดีตก็คืออาตมาฟ้าผ่าแต่ปัญหาของหนังเนี่ยคือมันไม่สามารถกลับไปเหมือนอดีตได้เพราะว่ามันพยายามใส่แอตติจูดบางอย่างที่เป็นปัจจุบันมากเกินไปเข้าไปทำให้หนังมันแบบเละเทะและเรื่องนี้ผมว่าชนะหาวชาชาเนี่ยเป็นสตี้เคสที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากทำหนังตลกไทยในยุคนี้ว่าทำยังไงให้มันเวิร์กผมไม่รู้นะว่ามันทำงานกับคนยุคใหม่หรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะหลายๆคนที่เป็นแบบเด็กรุ่นใหม่เขาก็ชอบกลับไปดูแบบแซดสนิทซีไซน่ากลับไปดูแบบหลวงพี่เท่งกลับไปคารวะหนังแบบหอแจ๋วแตกผ้าเก่าๆภาคแรกบรรยากาศหน้าเหลี่ยมอะไรเงี้ยมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องย้อนมองกลับไปบ้างว่าในอดีตอ่ะไอ้ที่เราว่าคลีเช่อะตกลงแล้วมันคือคลีเช่หรือว่ามันเป็นเสน่ห์บางอย่างที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคือแม่งออกนอกเนื้อหารีวิวไปตั้งนานแล้วนะครับก็กลับมาเข้าสู่รีวิวนะครับอีกอย่างที่ค่อนข้างชอบเนาะก็คือหนังเนี่ยมันรู้ตัวเองมากในหลายๆช่วงนะครับแล้วมันมีฟันกับตรงนี้ก็คือแบบหลายๆครั้งหนังแม่งพูดขึ้นมาเลยว่าโปรดิวเซอร์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าหนังมันมีการแบบเหมือนล้อตัวเองใส่เรื่องของอย่างที่พี่บอกความเป็นปัจจุบันนะซีรีส์เกาหลีกระแสในปัจจุบันว่าคนเราแม่งมีอะไรกับบางอย่างยังไงแล้วกันพูดเยอะแต่ไม่จะสปอยถือว่ารีเสิร์ชได้ดีมากใช่รีเสิร์ชดีมากๆแต่ว่าที่ติดเนี่ยก็มีผมรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันเอาคำศัพท์เข้าไปแต่ว่ากว่าจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยแม่งก็แบบไม่พูดเยอะแล้วกันคือหนังเนี่ยมันจะมีความไม่เมคเซนส์อยู่แล้วกันด้วยความเป็นหนังตลกแล้วก็แบบหนังตลกกับคุณมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็มีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่นะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนะครับอีกจุดอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับก็คือเหมือนพี่เต้เลยผมรู้สึกว่าตอนจบอ่ะมันน่าจะพาคนดูไปไกลกว่านี้หน่อยคือจริงๆค่ายเนี้ยมีปัญหาประมาณนี้ตั้งแต่หนังเรื่องที่แล้วแล้วก็คือ Bad Boy Band มันมีการตัดจบประมาณนี้เลยซึ่งผมเกลียดมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันพาตัวละครไปถึงจุดที่แบบคริติคอลอ่ะแม่งกำลังเผชิญกับโชคชะตาตัวเองอ่ะแล้วหนังมันก็หักมุมด้วยความควายโคตรอ่ะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ควายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่ามันช็อตฟิลพอสมควรอ่ะคือถ้าหนังมันพลิกกลับมาแล้วพลิกกลับไปเหมือนเดิมอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้แม่งจะแบบเชี่ยมาสเตอร์พีซได้เรื่องนึงเลยแต่มันกลายเป็นว่าพลิกกลับมาปุ๊บมันก็จบแบบปึ๊บลงตรงนั้นซึ่งตอนจบเนี่ยมันเป็นการสอนแหละก็เข้าใจแล้วมันเป็นหนังที่แบบพยายามจะใส่แง่คิดลงไปซึ่งน่าสนใจดีแต่ว่าวิธีการสอนเนี่ยอาจจะมีความละครคุณธรรมไปนิดนึงให้ตัวละครมาพูดเลยว่าแบบทำอย่างนี้ได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนรีวิวหนังหลายเรื่องครับว่าวิธีการสอนที่ดีที่สุดและสามารถได้ผลกับคนดูดีที่สุดเนี่ยคือการสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นภาพครับไม่ใช่การพูดสอนเพราะการพูดสอนเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เห็นเอฟเฟกต์ของมันหนังเรื่องนึงที่สามารถทำได้ดีมากๆในเรื่องของการสอนแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้อีกแล้วนะครับก็คือ4 King 2นะฮะมันเป็นการสะท้อนภาพที่แบบน่าสนใจดีแต่ใช่ว่าการสะท้อนภาพแบบนั้นน่ะมันจะประยุกต์ใช้ได้แค่กับหนังดราม่าหนังตลกก็ใช้ได้ครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณลองไปดูหนังแบบหนังฝรั่งก็ได้อ่ะโซฮานอะโซฮานหนังขี้เหี้ยอย่างโซฮานอะในตอนจบของโซฮานอะมันก็มีการพลิกเล่าแล้วก็สะท้อนภาพบางอย่างออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วกันนะครับประมาณนี้ฮะทั้งหมดนะฮะของการรีวิวครั้งนี้ก็สรุปง่ายๆโดยรวมจากทุกคนพูดมาแต่ว่าผมเอาตัวเองเป็นหลักนะครับเชนฮาวช่าช่าถือว่าเป็นหนังตลกไทยที่มีความคลาสสิกมากมันพาคนดูเนี่ยกลับไปสู่ร่างเงาของหนังตลกที่แบบเราเคยฮากับมันมุกท็อกซิกไม่เยอะนิดเดียวไม่มีมุกเหยียดไม่มีมุกบูลลี่กระเทยซึ่งกูแฮปปี้มากไอสัตว์แล้วหนังเนี่ยเป็นหนังที่ผมว่าสร้างสรรค์มากๆตัวละครทุกตัวคนทุกคนมันเป็นหนังที่แบบดูมีความปราณีตแล้วก็ใส่ใจอ่ะเหมือนเขาน่าจะเทสมาแล้วว่ามันตลกจริงๆกับคนดูอ่ะมันไม่ได้แบบสักแต่ว่าใส่ครับซึ่งผมว่านี่คือหนังตลกไทยที่ผมรอคอยมานานมากๆครับมันมีทุกอย่างที่หนังตลกไทยสักเรื่องควรจะมีถึงแม้ว่าโอเคล่ะภาพรวมเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ 100% น่ะมันมีจุดให้แบบเรารู้สึกติบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังตลกไทยที่
เปิดปีได้โคตรดีอะคือแบบถ้าคุณคิดถึงหนังยังแบบแสบสนิทสิทธิ์ใสหน้าเท่งหนุ่มนักเรียนภูเขาทองอะไรเงี้ยเออมาดูเลยครับมึงมาดูฮะขอให้มาดูเหอะหนังตลกไทยแบบเนี้ยมึงควรส่งเสริมครับไม่ใช่หนังตลกไทยเฮียอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมึงพาไปร้อยล้านอะเรื่องเนี้ยมาดูเถอะครับมาดูนะฮะครับก็มาถึงช่วยคะแนนกันบ้างครับเชิญฮะก็สำหรับผมก็ให้8เต็ม10เลยนะก็ใครที่คิดถึงหนังไทยตลกไทย2000อ่ะควรมาดูแต่ผมก็ให้ที่ 7.75 เต็ม10ครับส่วนตัวให้8กลมค่ะเพราะว่าเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์เราในช่วงต้นปีเลยก็ว่าได้สำหรับหนังไทยเนาะเรารู้สึกว่านี่เป็นหนังคอมเมดี้ที่รู้ตัวเองว่าเราจะเล่าในมุมไหนแม้ว่ามันจะคลีเช่แต่ว่ามันเป็นคลีเช่จากความจริงใจอะที่อยากจะออบเซิร์ฟให้กับคนดูได้ตลกและมีความสุขกับมันอะแล้วแม่งทำได้ผลสุดๆทุกอย่างเขาทำการบ้านมาดีทุกจังหวะทำการบ้านมาดีก็เลยรู้สึกว่าให้ที่8ค่ะก็สำหรับผมก็ให้ไปที่8เหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากกับการดูหนังเรื่องนี้เนอะเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เจออะไรที่มันแบบขนาดเนี้ยและเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบมันเซอร์ไพรส์เราอะอยากจะบอกทุกคนว่าเอ้ยคุณไม่ต้องเปิดใจหรือว่าอะไรเลยเว้ยถ้าเกิดคุณอยากจะเสพความบันเทิงหรือว่าความตลกอะคุณมาดูได้เลยเว้ยทั้งครอบครัวคุณก็มาดูได้แล้วก็ตัวอย่างอะผมบอกเลยนะตัวอย่างอะไม่ถึงเซลของหนังเลยประมาณ 5% ด้วยซ้ำเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยตัดตัวอย่างออกมาได้หลอกคนดูมากๆคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูตัวอย่างนั้นแบบไม่น่าดูเลยอะไรเงี้ยคุณกำลังคิดผิดครับพูดตรงๆบอกแค่นี้ลืมพูดนะคะว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครนะก็กลุ่มคนแรกแล้วกันนะฮะถ้าคุณชอบหนังตลกแบบยุค 2000ถ้าคุณชอบหนังตลกอ่ะมาดูครับมันคือหนังตลกที่แบบมันพร้อมจะทำให้คุณขำอ่ะหนังเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบด่าหนังตลกไทยมาแบบ all way อ่ะถึงเวลาเปิดใจแล้วครับเรื่องนี้ผมว่ามันสามารถช่วยกู้ศรัทธาคุณได้ครับคือผมอ่ะบอกเลยว่าก่อนดูเนี่ยตัวอย่างอย่างที่พี่เจบอกครับมันตัดแบบมากอ่ะมันตัดได้ฝืดมากดูแล้วแบบอย่างว่าแต่พอดูหนังจริงๆอ่ะเฮ้ยผมแบบแม่งขำผมไม่เคยขำทั้งเรื่องกับหนังไทยอย่างนี้มานานแล้วอ่ะขำตัวโยนถ้าไม่ได้แบบไม่ใช่หนังเหี้ยแล้วกูขำอ่ะเออมันไม่ได้ขำอย่างนี้มานานแล้วอ่ะซึ่งรู้สึกว่าเออแบบเราเอนจอยมากกับหนังเรื่องนี้ครับจริงๆก็น่าจะเป็นหนังที่เหมาะกับทั้งครอบครัวนะดูวันตรุษจีนอะไรเงี้ยเออเหมาะสมดีเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีมุกที่แบบท็อกซิกเหยียดขนาดนั้นมันมีทะลึ่งบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายครับค่อนข้างจะแบบไปกับสถานการณ์เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีครับนะฮะก็แนะนำให้ดูทั้งครอบครัวครับอยากให้อย่างไทยเรื่องนี้มันไปถึง100ล้านนะฮะเชียร์นะครับเชียร์จริงๆนะฮะเรื่องนี้รอโปรเจกต์ลงๆนะครับแสบสนิมมุนเจริญสปินออฟแสบสนิทสีแสนหน้าก็คะแนนของผมเนี่ยผมขอให้ไปที่7.4999ครับปัดเป็น 7.5 นะฮะ 7.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยชัยนทาวชาชา18มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและก็พี่ๆครับฝากช่องทางครับก็เต้นะครับจากบอฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับเซิร์ชใน Facebook แล้วก็ตอนนี้มี Letterboxd ด้วยเนาะพยายามจะอัปเดตตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยลงไปในแอปนี้ยังไงก็ฝากติดตามผมแล้วก็น้องๆทุกคนที่นั่งตรงนี้ด้วยนะครับผมค่ะจากช่องทางเพจเสพติดดูหนังนะคะหลักๆจะอยู่ที่Facebook ค่ะแล้วก็มี IG ด้วยแล้วก็ TikTok ช่วงนี้ไม่ค่อยลงอะไรเลยเพราะว่าไม่ว่างนะคะแล้วก็มี X ที่ไว้คอยรีแอคชั่นหลังจากดูจบนะคะขอฝากด้วยนะคะมีค่ะลองปัดดูนะคะเผื่อจะเจอสดนะคะก็ Letterboxd ชื่อ Mickey Tedos นะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับก็จะลงรีวิวหนังใหม่ทุกสัปดาห์นะครับหรือก็ทุกครั้งที่ดูหนังจบนะครับหนังเตลาม่าครับหลักๆก็ทาง X ครับแล้วก็ Facebook แล้วก็Instagram ครับแล้วก็จะมีคลิปรีวิวอีกคลิปนึงนะครับหนังเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าแยกกลุ่มกันนะครับของพี่อัศมาแกหนังกับเพจรีวิวเหลือครับก็สามารถไปรับชมได้นะครับถ้าเขาลงคลิปแล้วเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ